สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Mod Pack ค่ะที่ชื่อว่า Forever Standard ค่ะหลังจากที่ขวัญ Immoral ของเรานี่ใกล้พังไว้ทั้ง2อันค่ะเราก็ได้คราฟขวานอันใหม่ก็เป็นขวานที่ทำจาก Obsidian นั่นเองก็เป็นแบบ Battle Axe ค่ะเป็นขวานที่ดีมากเพราะว่าดาเมจตั้ง17 Attack Speed ก็ดีตัดไม้ก็ง่ายดาเมจก็เยอะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยส่วนอันนี้ค่ะก็เป็นแบบรวมเครื่องไม้เครื่องมือทั้งขวานดาบโชเวลพิกแอคอะไรอย่างเงี้ยก็คือรวมเป็นอันเดียวกันนั่นเองมันก็ดีนะเพราะว่าดาเมจอะไรค่ะก็สูงกว่านั่นเองแต่ทีนี้เราก็นี่ไงเลือกเป็นแบบนี้ค่ะแบบที่รวมกันได้ก็คือมีดาบมีพิกแอคขวานโชเวลแล้วก็โฮนั่นเองก็รวมกันเป็นอันเดียวค่ะก็สบายช่องเก็บของของเราก็โล่งโอ้โหดีมากๆเลยโอ้โหช่องว่างเปิดอยู่เดี๋ยวปิดบ้านก่อนความอันตรายจะมาเยือนปิดบ้านก่อนเร็วออกไปข้างนอกนี่อันตรายมากๆนี่รู้สึกปลอดภัยขึ้นมาทันทีวันนี้เราจะมาทำเควสกันต่อเลยก็คือเควสนี้นั่นเอง Regulator ค่ะก็เป็นอะไรที่ดีมากเพราะเครื่องนี้คือเครื่องควบคุมอุณหภูมิภายในห้องให้แบบร้อนก็ได้ให้แบบหนาวก็ได้คือถ้าเราร้อนค่ะเราก็เปิดแอร์เนาะแต่ถ้าเราหนาวเราก็เปิดเป็นฮีเตอร์อะไรอย่างนี้ดีมากๆค่ะส่วนเควสต่อไปก็คือเควสเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบพกพาหรือว่าเป็นแผ่นควบคุมอุณหภูมินั่นเองค่ะที่เราสามารถที่จะเอามาใส่ที่ร่างกายเราได้ดีมากๆการคราฟ Temperature Regulator นี้คราฟยังไงเอ่ยนี่ไงอย่างแรกค่ะเราจะต้องมี Cooling Coil อย่างที่2เราจะต้องมี Heating Coilนี่แหละที่หายากที่สุดเพราะว่าอะไรคูลิ่งคอยเราคราฟเท่าไหร่ก็ได้สบายเพราะว่าคราฟจากไดมอนด์ชาร์ดได้ใช่ไหมแต่เครื่องทำความร้อนจะต้องใช้เบดรอดแน่นอนว่าจะให้ไปในเนเธอร์เพื่อไปฆ่าเบดเพื่อเอาเบดรอดมันไม่ใช่เราต้องคราฟเองสินะเราจะต้องใช้เครื่องที่ชื่อว่าคอมเพรสเซอร์ค่ะการคราฟนั้นก็น่าจะใช้พวกสโตนแหละเนาะตรงนี้น่าจะเป็นสโตนแล้วก็ Basic Machine ใช้แผ่นไอรอนน่าจะคราฟง่ายนะคราฟง่ายค่ะคราฟง่ายเพราะว่าการคราฟแผ่นไอรอนเนี่ยมันมีหลายม็อดไงในบ้านเราก็เลือกสักม็อดนึงอะไรอย่างเงี้ยที่มันง่ายๆหน่อยม็อดนี้น่าจะง่ายไม่ง่ายเดี๋ยวลองหาม็อดดูค่ะว่าม็อดไหนน่าจะง่ายที่สุดจากที่หาข้อมูลดูค่ะคิดว่าจากม็อด Immersive Engineering เนี้ยน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดละก็คือแค่คราฟค้อนใช่ไหมก็ไม้สติ๊กค่ะแล้วก็สตริงแล้วก็เหล็กง่ายๆก็คิดว่าน่าจะง่ายที่สุดแล้วแหละเนาะ2ไม้สติ๊กวางสตริงแล้วก็ตามด้วยเหล็กนี่ไงได้ค้อนมาแล้วค่ะทีนี้ก็นี่เลยจัดไป8แล้วก็วางแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วก็จะได้เป็น Basic Machine Casing ค่ะเรียบร้อยเนี่ยเราต้องการรับบอซีดใช่ไหมตัวนี้ค่ะเพื่อหาเป็นรับเบอร์ทีซึ่งยังไม่ได้หมดดินไปแบบเยอะแล้วนะยังไม่ได้เลยได้แต่อะไรมาไม่รู้ปลูกได้ไม่เอ่ยเอ็กโซติกทรีได้เป็นจังเกิลต้นเบิร์ชไม่ใช่แน่นอนค่ะอาคาเซียปลูกก็ได้นะคือแบบเพื่อสกิดให้มันเป็นแซปลิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเริ่มเหนื่อยใจนี่คือจะไม่ดรอปมาให้จริงๆเหรอเขาแบบทำร้ายจิตใจเรามากหมดดินไปทั้ง2กองแล้วนะตัวเองยังไม่ดรอปมาให้เลยเหมือนจะไม่มีทางเลือกค่ะต้องเอาดินมาเพิ่มแล้วแบบร่อนแบบธรรมดาดีกว่าไม่ต้องร่อนแบบเป็นบล็อกแล้วร่อนแบบธรรมดาเนี่ยแหละแล้วมาดูกันค่ะว่าดินกองสุดท้ายที่เรามีอยู่เนี่ยจะทำให้เราได้ยางไหมยังไงเราก็ต้องได้ยางนะและด้วยความขี้เกียจร่อนแทนหน่อยสิตัวเองสั่งให้เจ้าเครื่องนี้ค่ะร่อนแทนเราหน่อยเขาขี้เกียจไงตัวเองก็ต้องรอดนะใส่กราเวลในนี้ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรก็เอากราเวลที่อยู่ในนี้ออกมาก่อนก็สั่งให้เครื่องร่อนแร่อัตโนมัติค่ะ ร่อนแทนเราหน่อยแล้วกันยังไงร่อนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งค่ะว่าเราจะได้ต้นยางมาหรือเปล่าระหว่างนี้ก็ศึกษาสูตรคราฟไปพลางๆก่อนแล้วกันค่ะระหว่างที่เรานั่งดูสูตรคราฟไปเรื่อยๆนี่เราพบอะไรบางอย่างค่ะก็คือสิ่งนี้นั่นเองก็เป็นเติร์ดควอนเชอร์ค่ะก็เป็นแบบเครื่องดับกระหายเนาะเอาเรียกง่ายๆก็คือกระติกน้ำนั่นเองค่ะก็คือข้อมูลนี้บอกว่าเจ้าเครื่องนี้เราสามารถที่จะพกพาได้แล้วมันจะบรรจุน้ำ16ถังก็คือเราจะได้รับน้ำเปล่าที่เป็นน้ำสะอาดอะเอาไว้บริโภคแบบอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจโอเคอย่างแรกเราต้องคราฟเป็นชาโคฟิลเตอร์ค่ะก็มีชาโคกับกระดาษง่ายๆก็มาเริ่มกันเลยกระดาษนี่แล้วก็ชาโคก็เหมือนกับแผ่นกรองนั่นเองเนาะกรองด้วยถ่านอะไรอย่างเงี้ยก็สะอาดแล้วก็ต้องการกระติกเปล่าที่ไม่น่าจะใช่กระติกที่ใช้แล้วใช่ไหมต้องเป็นกระติกแบบสดใหม่หนังสัตว์เพียงพอไหมนะนี่โอเคกระติกแบบสดใหม่นั่นเองที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้แล้วก็ขวดใส่น้ำ1ขวดก็เอากระจกมาแล้วก็คราฟเป็นขวดเลยแล้วก็เอามาใส่น้ำ1ขวดเนาะเรียบร้อยค่ะเหลือเหล็กในนี้ไม่มีเหล็กแล้วเหล็กอยู่นี่ทีนี้เราก็มาครับเอ๊ะขวดใส่น้ำที่ no effect ก็ขวดเดียวกันไม่ใช่เหรอก็ no effect นะขวดใส่น้ำเปล่าแบบนี้โอเคไปเผาได้หยิบใส่แทนไม่ได้เอาเผาได้ใช่ไหมเผาไม่ได้ค่ะมันจะต้องเป็นขวดใส่น้ำแบบในม็อดเนี้ยอ๋อต้องใช้น้ำที่ไม่สะอาดค่ะง่ายๆเราต้องการดิน1ก้อนนี่ไงเอาดิน1ก้อนมาครับรวมกันเป็นน้ำที่ไม่สะอาดแล้วก็เอาแผ่นชาโคไปเรียบร้อยกรองเรียบร้อยแต่ก็ยังสะอาดไม่เพียงพอจากนั้นเอาไปผ่านความร้อนนี่ค่ะน่าจะใช้ได้แหละมั้งผ่านความร้อนก็จะได้เป็นน้ำแบบนี้เรียบร้อยทีนี้เราก็น่าจะคราฟได้แล้วทำไมไม่โผล่มาไม่ใช่ขวดนี้ต้องกระติกนี่เรียบร้อยค่ะก็จะได้เป็นเหมือนกระติกน้ำขนาดใหญ่ที่เราพกพาได้ไปทุกที่ต้องเติมน้ำใช่ไหมตัวเอง16ถังขึ้นมาไหม1/16ค่ะโอ้โหแล้วก็เขาเขียนว่าน้ำที่อยู่ในนี้ค่ะมันจะกลายเป็นน้ำสะอาดอัตโนมัติเรียบร้อยนี่จัดไป16ถังนี้เราน่าจะกินได้อีกนานครบหรือยังตัวเองเอ้าทำไมเข้ามาแค่1ถังคะเนี่ยเอา1/16เอาน้ำของเราหายไปเลยแต่ก็คือนี่ค่ะเขาบอกให้คลิกขวาที่ water sort เนาะบล็อกหรือว่าแท้งอะเพื่อเติมแต่นี่เราเติมแบบนี้ค่ะหายไปแต่ไม่ได้ถ้าแบบนี้ล่ะเติมแบบนี้เติมได้ค่ะโอ้โห9ถังหายเกลี้ยงแต่เติมจากนี้เติมไม่ได้เอ้าเติมจากนี้น้ำหายไปเลยค่ะโอ้ต้องเติมจากในนี้เท่านั้นสินะได้เดี๋ยวจะมาเติมน้ำใส่ไปดูก่อนสิเครื่องร่อนของเราร่อนเสร็จแล้วยังเอ่ยไม่ได้อีกเหรอแปลกนะคะปกติมันต้องได้มาโอ้นี่ไงได้แล้วโอ้อยู่ในนี้สินะเมื่อกี้อยู่ในนี้เห็นโผล่มาแล้วเอามาสิตัวเองทั้งหมดเลยก็คืออยู่ในท่อนั่นเองได้มา1โอ้โหทรหดมากๆได้มา1ตัวน่าจะร้องไห้ไว้เนี่ยเอาดินมาเลยค่ะ ไปหาที่ปลูกก่อนสิแล้วการปลูกนี้ก็ต้องลุ้นด้วยนะว่าเขาจะมีตายางหรือเปล่าก็คือถ้าไม่มีแบบตาของยางอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็กรีดยางออกมาไม่ได้นั่นเองปลูกโลดนี่เติมน้ำ9 ถังถ้าเราเอามาใส่ในตัวของเราใส่ได้ไหมเอ่ยเขาบอกว่าใส่ช่องไหนก็ได้ใช่ไหมอ่ะใส่นี่ค่ะกินน้ำออโต้ไหมเอ่ยน้ำยังกระดิกกระดิกอยู่เลยทำไมเราไม่เขาบอกว่าใส่ที่สล็อตไหนก็ได้ค่ะมันต้องแบบบริโภคได้อัตโนมัติสิตัวเอง 9/16 ต้องใช้พลังงาน RF ด้วยต้องเติมพลังงาน RF ใช่ไหมคะนั่นไงใช่เลยต้องเติมพลังงาน RF ด้วยนั่นเอง1 ล้านเติมมาในนี้300,000 โอ้ไม่เหลือแน่นอนค่ะก็ว่าอยู่ทำไมถึงไว้ทำงานใช่ไหมต้องใช้พลังงาน RF ด้วยนั่นเองเรียบร้อย300,000แล้วก็ไปเอาน้ำอีก9 ถังมาใส่ให้เป็น16 ถังเลยไหนๆก็ใส่แล้วเอ้าโอ้เขาจะคลิกได้แค่1 ทีค่ะใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราคลิก1 ทีมันกลายเป็นการเติมแล้วอ่ะมันกลายเป็นการเติมแบบน้ำใส่ถังนี้คืนน่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นค่ะเราต้องการถังใหญ่ที่จุน้ำได้เยอะๆเนาะทีนี้ก็เด้งออกจากตัวใส่ช่องไหนก็ได้ตรงนี้แล้วกันดื่มโอ้โหน้ำเต็มเลยค่ะนี่โอ้โหไม่ต้องกินน้ำละมีการกระติกน้ำอัตโนมัติค่ะพกน้ำแบบเยอะมากรู้แล้วเราต้องการแทงน้ำที่แบบบรรจุอย่างน้อย16 ถังเราจะได้แบบกดครั้งเดียวค่ะก็น่าจะใช้ได้เลยอย่างน้อยวันนี้เนาะเราก็ได้แบบกระติกน้ำอัตโนมัติของเราแล้วในการเก็บเกี่ยวน้ำยางนั้นเราจะต้องใช้ทีเทปค่ะก็ไม่ยากเลยเอามาคราฟแบบนี้เนาะก็จะได้เป็นทีเทปเรียบร้อยรอบนี้ขอให้ได้นะนี่ได้นี่ไงต้องการแบบนี้แหละค่ะที่มันมีตาน้ำยางแบบเนี้ยใช่เลยตัวนี้มีแล้วเราก็เอาทีแทปที่เรามีค่ะมาคลิกใช่ไหมนี่โอ้โหแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปตาน้ำยางก็จะปรากฏมาอีกรอบนั่นเองเราก็จะได้สติ๊กกี้เรซินค่ะก็เป็นยางไม้เนาะก็เอาไปเผาเลยเดี๋ยวนะเผาเครื่องธรรมดาได้ไหมเอ่ยหรือว่าจะต้องแบบเผาเครื่องที่เฉพาะไม่แน่ใจต้องเอามาดูการเผานั้นเอ้าไม่ขึ้นในนี้ให้ค่ะอ๋อนี่ไงเผาแบบเตาธรรมดาก็ได้อุ้ยแต่ถ้าใช้เครื่องนี้เราจะได้ตั้ง3 อันแน่แล้วใช้แอคแท็กเตอร์อ๋อไม่ได้แน่นอนเพราะสิ่งที่เราต้องการคือนี่ คือเรายังไม่มีรับเบอร์ไงดังนั้นเรายังไม่สามารถคราฟเครื่องแอคแท็กเตอร์ได้ค่ะดังนั้นเผาธรรมดาสินะโอเคเผาธรรมดาเผาธรรมดาเราก็จะได้ยางมาแต่ถามว่าเพียงพอไหมคำตอบคือไม่เพียงพอเพราะว่าเราต้องการยางขั้นพื้นฐานอย่างน้อย6นั่นเองก็ขั้นต่ำอ่ะขอ6มีให้เราได้ไหมเนี่ย1 2 3 4 5 6ตอนนี้เราได้มาเท่าไหร่แล้วได้แค่3เราต้องการอีก3ได้น้ำยางมาแล้วค่ะนี่อีกอันหนึ่งเจ๊ว่ามาเราจะต้องใช้สายเคเบิลที่เป็นคอปเปอร์อย่างแรกเราต้องคราฟกรรไกรก่อนการคราฟกรรไกรนั้นก็แผ่นไอรอนค่ะแล้วก็ไอรอนเนาะค้อนเราอยู่นี่ได้แล้วแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยน่าจะต้องใช้เยอะนิดนึงก็วางเหล็ก2 ก้อนแล้วตามด้วยแผ่นเหล็ก3 แผ่นได้กรรไกรมาแล้วแล้วก็เอาคอปเปอร์นี้เราจะต้องตัดแบบนี้ก่อนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะต้องใช้ค้อนได้เป็นแผ่นคอปเปอร์มาแล้วจากนั้นเอาแผ่นนี้มาตัดด้วยกรรไกรใช่ค่ะได้เคเบิลที่เป็นคอปเปอร์มาแล้วแต่ต้องการเยอะกว่านี้ก็มาเลย5 แผ่นก็ได้เป็น10 สายเนาะ เรียบร้อยยาง6ต้องการ6พอดีวางแล้วก็ครับเอ๊ะ Copper Wire Coil ความสามารถของมันคือส่งพลังงาน EU ต่อวินาที128 EU ต่อวินาทีค่ะมาต้องการ6ได้6เลยเมื่อเราวางไอเทมทั้งหมดแบบนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นอิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิตมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็วางไปเลยตามด้วยสโตนเรียบร้อยเราก็ได้เครื่องคอมเพรสเซอร์มาแล้วค่ะเป็น power tier 1 ก็ tier 1 ได้มาละใช้งานต้องใช้พลังงานไหมเนี่ยใช้พลังงาน EU โอ้โหความยากในการคราฟอยู่ที่นี่แหละค่ะต้องการพลังงานที่เป็นพลังงานใหม่ที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือ EU นั่นเองแต่ถ้าสมมุติเราเอาเจ้าเบสพาวเดอร์มาใส่เลยได้ไหมเอาเบสพาวเดอร์มาใส่เลยไม่ได้ต้องการพลังงาน EU ก่อนถ้าเราต้องการพลังงาน Energy Unit ค่ะหรือว่า EU เนี้ยไบโอเจเนเรเตอร์น่าจะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดก็คือเป็นอะไรที่ดูจะพื้นฐานที่สุดแล้วที่เราน่าจะเอามาใช้ได้เนาะเราต้องการคอปเปอร์กับทินคอปเปอร์มีอยู่แล้วแต่ทินอยู่ไหนเอ่ยนี่ทินค่ะแล้วก็เอาทินมาเผาเราก็จะได้ทินถ้าเราเอาทินมารวมกับคอปเปอร์เราก็จะได้เป็นบรอนซ์นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการทองมาด้วยน่าจะพอแล้วรวมกับคอปเปอร์ได้เป็นบรอนซ์เอาบรอนซ์มารวมกันปุ๊บนี้เราก็จะได้เป็นสตูดิเคสซิ่งค่ะวางเลยได้ไหมวางเลยได้นะแล้วตามด้วยกระจกแบบนี้ไม่สิกระจกแบบนี้สิคะข้างล่างใช่ไหมแล้วตามด้วยทองนั่นแหละเรียบร้อยไบโอเจเนเรเตอร์วางข้างๆกันนั่นแหละตรงนี้ได้ไหมไม่มีเชื้อเพลิงเขาบังคับขายให้เราคราฟเครื่องหนึ่งก็คือเครื่องเฟอร์เมนเตอร์นี้นั่นเองการคราฟไม่ยากเท่าไหร่น่าจะเหมือนเดิมนั่นแหละต้องใช้ทินกับคอปเปอร์แล้วก็ทินเนาะเรียบร้อยการคราฟไม่ยากแต่นั่นแหละค่ะมาต้องแบบคราฟหลายเครื่องเพื่อที่จะเอาพลังงานตัวเดียว ลำบากนิดนึงก็เป็นแบบเครื่องหมักนั่นเองเกียร์ใช้เหล็กไม่พอใช่ไหมไม่พอต้องการคอปเปอร์เพิ่มมาเลยแล้วก็คราฟรวมกับทินจะได้เป็นบรอนซ์แล้วก็วางแบบนี้ค่ะเป็นแบบ4ทิศตามด้วยเหล็กตรงกลางน่าจะใช้แค่4เนาะครับบรอนซ์เกียร์มา4เพียงพอไม่เอ่ยเพียงพอไม่น่าขาดกระจกได้แล้วค่ะเรียบร้อยถังหมักมาแล้วถังหมักเอาตรงนี้แล้วกันใกล้ๆเลยไม่มีเชื้อเพลิงไม่มีเรซิปีไม่มีทรัพยากรไม่มีน้ำโอ้โหไม่มีทุกอย่างเอาง่ายๆถ้าจะเรียกง่ายๆก็คือไม่มีทุกอย่างนั่นเองค่ะมาอย่างแรกเอาน้ำก่อนแล้วกันเนาะตรงไหนเป็นน้ำได้บ้างตรงนี้แหละค่ะใส่น้ำได้ทานเฟอร์ไปต้องการน้ำใช่ไหมได้นี่ก็น่าจะได้แล้วมั้งสายต่อเรียบร้อยเดี๋ยวก็น่าจะดูดไปได้ค่ะไม่มีปัญหาน้ำน่าจะได้แล้วแหละแล้วเราต้องการอะไรอีกในการที่จะทำให้ถังหมักของเราทำงานนั้นเราต้องการ Fertilizer หรือไม่ก็พวก Compost ก็ปุ๋ยนั่นเองค่ะรู้สึกว่า Fertilizer น่าจะคราฟง่ายที่สุดแล้วต้องการอพาร์ไทท์แล้วก็แซน2อพาร์ไทท์นี้เป็นอะไรที่บอกว่าอยากจะทิ้งขว้างมาก ยังไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรอ่ะคือได้มาเยอะค่ะแต่ว่าอาจจะเพราะเรายังไม่รู้ข้อมูลมั้งเราก็เลยแบบรู้สึกว่าได้มาเยอะโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรนั่นเองอยู่ไหนอ่ะเอ๊ะเราเอาเก็บหมดแล้วเหรออ่ะมาหนึ่งกองเลยน่าจะใช้ได้ละกองหนึ่งนี้ Fertilizer อย่างเยอะเรียบร้อยค่ะเอาไปเก็บด้วยก็เป็นแร่นั่นเองคือถ้าเราเล่นใน Minecraft แบบปกติเนาะแร่นี้มันจะอยู่แถวภูเขาเอาไปใส่เลยได้ไหมน้ำมาแล้วกว่าน้ำจะมาได้สายมันยาวก็เลยช้านิดนึง Fertilizer มาเรียบร้อยงั้นก็เอาพืชที่เรามีเยอะที่สุดมาใช้แล้วกันเนาะก็นี่ไงใบเครื่องเทศนั่นเองถ้าเครื่องเทศใช้ได้ก็อย่างอื่นก็ใช้ได้แหละขาดอะไรไม่มี power ใช้พลังงาน RF ประเสริฐสี โอ้โหนี่คือใส่น้ำได้ละทีนี้ก็ขาดพลังงาน RF ทราบแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นตรงเนี้ยลมเลิกไม่ต้องเอาน้ำมาก็ได้เดี๋ยวตักน้ำใส่เองก็ได้ถ้าต้องการพลังงาน RF ใช่ไหมเราก็ต้องมาวางแถวๆนี้ค่ะความร้อนนี่ก็ไม่เข้าใครออกใครตรงนี้เลยละกันแล้วก็ Fertilizer แล้วก็พืชอะไรก็ได้แล้วก็น้ำสินะอันที่จริงเราน่าจะคราฟเป็นพวกแกลอนอะไรอย่างเงี้ยเราน่าจะตักน้ำได้เยอะกว่าเนาะเดี๋ยวค่อยทำในอนาคตค่ะค่อยๆไปเรื่อยๆเรารู้อยู่แหละว่ามันคราฟได้แต่พอมันยังไม่มีเควสมาเราก็ยังไม่อยากคราฟยกเว้นแต่ว่าถ้ามันจะอำนวยความสะดวกแบบมากๆจริงๆใช่ไหมเราก็จะคราฟนั่นเองคือถ้าแบบมันต้องอำนวยความสะดวกแบบเยอะมากๆค่ะเราถึงจะคราฟแคนก็น่าสนใจนะกระป๋องเปล่าใช้ทินง่ายๆน่าสนใจมากๆอ่ะ48ก่อนละกัน1กระป๋องนี้จุน้ำได้เยอะแค่ไหนจุน้ำได้เยอะแค่ไหนเอ่ยไม่ได้บอกค่ะดูในนี้ก็ได้10,000น้ำหนึ่งถังไหมน้ำหนึ่งถังโอ้โหสบายมา12ถังเนี่ยแหละใช้ได้เลยใส่กระป๋องอย่างนี้ค่ะแล้วก็มาโยนเข้าเครื่องน่าจะเป็นอะไรที่ไวกว่าแล้วก็ไม่เปลืองเท่าไหร่เนาะโอ้โหเต็มนั่นแหละโอ้โหอย่างนี้ค่ะคือถ้ามันมีประโยชน์มากๆก็เหมาะสมที่จะคราฟขาดอะไรตัวเองพืชนี่ไปไวมากนี่ก็เป็นไบโอแมสค่ะหรือว่าชีวมวลเนาะเราก็มาใส่ในนี้เลยต้องการอะไรอีกไหมขาดแคลนอะไรไม่เอ่ยเหมือนจะไม่ขาดอะไรนะไบโอเจเนเรเตอร์น่าจะอยู่ที่เครื่องนี้เราก็เอาเบดพาวเดอร์ใส่น่าเดินเครื่องได้แล้วการที่จะได้เบดรอดมาแต่ละทีค่ะได้ยินเสียงอะไรแปลกๆในนี้ด้วยนะเนี่ยได้ยินเสียงค่ะเสียงเครื่องนี้เดินนั่นเองเบดรอดใช่ไหมได้มาแล้วโอ้กว่าจะได้เบดรอดอันแรกของเราค่ะหามาด้วยความยากลำบากในที่สุดเราก็ได้มาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะรอเขาเดินเครื่องไปเรื่อยๆเราก็เอาน้ำมันมาใส่เรื่อยๆเนาะไม่ใช่น้ำมันสิเราจะเรียกว่าชีวมวลค่ะใส่ไปเรื่อยๆนั่นเองเติมเข้าไปเรื่อยๆระหว่างนี้ค่ะเราจะคราฟเครื่องทำความเย็นก่อนละกันเพราะว่าจะต้องแบบใช้ทั้งเครื่องทำความเย็นแล้วก็เครื่องทำความร้อนชาร์จได้มาเลยค่ะแล้วก็ยาแฮมเมอร์วิธีคราฟก็สามารถดูได้ค่ะในเอพิโซดที่เราทำเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นเนาะที่เราคราฟอุปกรณ์พวกนี้นั่นเองแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะวางลงไปวางค้อนชาร์จได้มันต้องแบบถูกต้องใช่ไหมไม่ถูกค่ะดูก่อนสิ ไดมอนด์ขาดอ๋อขาดคาร์บอนสโตนคือแบบต้องถูกตำแหน่งอะเรียบร้อยต้องการ4 2 3 4จากนั้นวางคอปเปอร์สโตนค่ะแล้วก็วางไดมอนด์6เครื่องเลยเหรอเอามา6เครื่องก็6เครื่องเผื่อไว้เลยดีกว่าก็เกินดีกว่าขาดนั่นเอง25แล้วเครื่องทำความเย็นก็คือคูลิ่งคอยเราก็ได้มาแล้วต่อไปก็เครื่องทำความร้อนก็จะเป็นฮีตติ้งคอย4เครื่องเรียบร้อยทีนี้ในการคราฟ Temperature Regulator เครื่องควบคุมอุณหภูมินั้นเราจะต้องใช้ Iron Generator ด้วยโหต้องใช้ Engine ก่อน RF Engine Redstone เหล็กแล้วก็ทองจำนวนมากมายทองเรียบร้อย Redstone ยังไงก็มีอยู่ตรงนี้ Redstone มาละแล้วก็เหล็กเหล็กในนี้ไม่มีแต่ตรงนี้ต้องมีเพราะว่าตรงนี้คือเตาเผาเหล็กอัตโนมัติเอาทอง1อันขณะนี้น่าจะครบแล้วตามด้วยไม้สโตนเจเนเรเตอร์อ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องเอาใช้หรอกเก็บไว้ค่ะไม้เราน่าจะอยู่นี่ได้ไม้มาแล้วอย่างแรกสุดกราฟ RF Engine ก่อน6ก็พอตามด้วยทองแล้วก็เหล็กเรียบร้อยค่ะได้มาแล้ว6เลยนะเนี่ยเยอะวางบล็อกออฟสโตนไปสัก2ค่ะแล้วก็ RF Engine ขาดอะไรเอ่ยขาดเตายังไม่ได้คราฟเตาเอาเตามาก่อนเตา RF Engine แล้วก็บล็อกออฟสโตนตามด้วยไม้เรียบร้อยเราก็จะได้เป็น Wooden Generator เราต้องการ Wooden Generator 2 Wooden Generator ค่ะก็น่าจะเพียงพอเนาะจาก Wooden Generator เปลี่ยนเป็น Stone Generator เอา Stone มาวางแบบนี้ตามด้วย RF Engine ได้เป็น Stone Generator เรียบร้อยเหล็กที่เรามีเอาคราฟเป็น Block of Iron 2 Block of Iron เนาะแล้วก็วางบล็อกออฟไอรอนตรงนี้ค่ะตามด้วยสโตนเจเนเรเตอร์แล้วตามด้วยไอรอนอิงเกิตข้างบนสุดนี่เป็น RF Engine นั่นไงก็ได้เป็นไอรอนเจเนเรเตอร์มาเรียบร้อย2เครื่องเรียบร้อยค่ะไอรอนเจเนเรเตอร์เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ขาด Advanced Circuitเราต้องมาคราฟอิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิตก่อนค่ะไม่ยากคอปเปอร์เคบินเนาะ6โอเคพอดีเพราะว่าตอนนี้ค่ะต้นยางของเราก็ให้น้ำยางเรื่อยๆเราก็สามารถที่จะคราฟได้แบบสบายๆแล้วก็วางแผ่นเหล็กค่ะตามด้วยเรสโตน2อันเนาะก็ได้เป็นอิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิตเรียบร้อยก็เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทีนี้เราก็จะต้องมาคราฟให้เป็นแอดวานซ์เซอร์กิตเรียบร้อยทีนี้Temperature Regulator คราฟได้แล้วค่ะเครื่องควบคุมอุณหภูมิ Quest Complete เมื่อเราได้ Temperature Regulator มาค่ะก็รับ Quest เลยดีกว่าก็เป็น Quest ตัวนี้เนาะรับรางวัลเลยค่ะไอเทมที่เราจะได้ก็มี Lava Mill มี Weather Siren ค่ะแล้วก็ Loot Chest แล้วก็เลือกหนึ่งเนาะก็เลือกอันบนสุดแล้วกันรับมาเอาเข้าตัวไหมเนี่ยเข้าของเต็มตัวค่ะดูสิรับเรียบร้อยใช่ไหมถ้าไม่เข้าตัวก็น่าจะเด้งออกข้างนอกก็มีเวเทอร์ไซเรนไม่รู้เอาไว้ทำอะไรแต่ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการแจ้งเตือนแหละเวลาที่เกิดพายุอะไรอย่างนี้ลาวามิลอย่างที่คิดค่ะผลิต GP จริงๆด้วยเก็บไว้เลยแล้วก็กล่องหน้าเปิดที่สุดแล้วได้อะไรเอ่ยไม้สิ โอเคไม่เป็นไรโอ้โหเควสอย่างยากซับซ้อนได้ไม้มา4เอามาทำเพื่อ ทีนี้เราก็เอา Temperature ค่ะ Regulator วางเลยเนาะตามด้วย Cooling Coil แล้วก็ Heating Coil ตามด้วยเหล็กเอาเป็นแบบพกพาน่าจะสะดวกกว่าเราก็จะได้เป็น Portable Temperature Regulator ค่ะมาก็เป็นเหมือนเครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบพกพานั่นเองใช้พลังงาน RF แล้วก็จะควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของผู้เล่นค่ะให้อยู่ในระดับที่คงที่นั่นเองแน่นอนต้องใช้พลังงาน RF ด้วย 200,000 อ่ะ 200,000 น้ำก็ใช้อยู่ 300,000 ใช่ไหมน้ำก็ 300,000 ค่ะแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิอีก 200,000 พลังงาน RF ใช้เปลืองมากๆใส่ช่องไหนก็ได้นี่ไงควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ใช่ไหมสมมติถ้าเราหนาวมากๆล่ะเอาออกก่อนแช่น้ำแล้วก็เปิดแอร์เอาให้เย็นจัดลงมาเรื่อยๆเอาให้น้ำแข็งขึ้นเลยมาเลยน้ำแข็งมาแล้วทีนี้เราก็ใส่แผ่นควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ร่างกายส่วนไหนก็ได้ดูสิอุ๊ยอุณหภูมิขึ้นอัตโนมัติใช่ไหมเนี่ยนั่นโอ้โหเนี่ยแหละค่ะความสะดวกรวดเร็วมี2 อย่างนี้ไม่หิวน้ำละแล้วก็ไม่ร้อนไม่หนาวอีกต่อไปอุณหภูมิเพิ่มขึ้นค่ะเรื่อยๆเลยก็หมายความว่านับตั้งแต่นี้ไปเราก็จะไม่หิวน้ำแล้วเราก็จะไม่ร้อนไม่หนาวอีกต่อไปเพราะเรามีแบบถังน้ำอัตโนมัติ16ถังแล้วเราก็มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิภายในร่างกายของเราเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้เราก็ได้เครื่องดับกระหายแล้วก็เครื่องควบคุมอุณหภูมิเนาะมาเรียบร้อยแล้วลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะเอามาทำไม